ไหนดูซิไก่ตันซันคงมีอะไรน่าซื้อบ้างว่ะมีอะไรบ้างวะเนี่ยอุ้ยมีเยอะแยะเลยไก่ตันดาบคู่พร้อมการันตี6หมัดเอาหมดแล้วนี่ว่าสินค้าตรงนี้สุ่มไก่ตันมีเกลือราคาแค่3พอยต์เองมีอะไรบ้างเนี่ยหุ้ย199สุ่มรหัสเทพกับไก่ตัน7หมัดมีโอกาสได้ไก่ตันและมีสิทธิ์ได้รหัสเทพหุ้ยเอาดีสุ่มรหัสเทพได้รหัสเทพ 100% หุ้ยโคตรคุ้มซื้อได้ที่ไหนเนี่ยอ๋อซันคุงช็อปลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยในวันนี้เนี่ยผมจะมาปลอมตัวเป็นแอดมินและสุ่มผลไปเกลียนคนเรามาดูว่ากูจะเกลียนคนได้เยอะหรือน้อยหรือเปล่านะครับอันดับแรกคือเราต้องกดสุ่มผลตรงนี้ก่อนเลยถ้าดวงดีเราจะได้ผลตึงซึ่ง3คลิปที่ผ่านมากูไม่เคยได้ผลตึงเลยได้แต่ไก่ไอ้โง่โอเคสุ่มเลยแล้วกันขอเพียงแค่กำลังใจเท่านั้นเองได้ไหมล่ะทุกคนโปรดมอบดวงให้ผมด้วยไปครับโอ้ยเว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 ้ย surprise motherfucker ผลควันก็ผลควันวะเข้าเกมโอเคผมปลอมตัวเป็นแอดมินเนียนไหมครับพีททีเล็กเอ้ยมันมีคนเห็นผมเป็นแอดมินจริงด้วยเนี่ยมาพีททีเล็กอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหเล่นได้เผาปลาเฉยขอเปลี่ยนอีกได้ไหมเผาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เผาปลาผมค่อนข้างเกลียดเผาปลานะครับมันกากโอเคกูได้หอมมิงเหมือนเดิมกูเติมสปาร์คก่อนแป๊บนึงครับ One hour later พออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พอปลาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พอปลาอะไรก็ได้เออสกายเตียต้องงี้ดิวะมาครับคนดูตะกี้เราได้ผลควันใช่ไหมได้ผลควันเฮ้ยนี่มันคิดว่าผมเป็นแอดมินจริงๆนะเนี่ยพีซหรือผมจะถามมันว่ามันเชื่อหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่า I am Iron Man I am GM เฮ้ย HM อะไรวะเนี่ยฮะฉันนี่แหละคือ GM พีททีเล็กโอ้ไอ้เอ้ยนี่มันไม่สนอะไรมันไม่สนใจใครเลยว่าจะเป็นแอดมินหรือเปล่ามันจะเอาทีเล็กอย่างเดียวเลยกูมีให้มันไหมเนี่ยคนดูเดี๋ยวผมดูก่อนดิไม่มีว่ะมีแต่สปินนะมันก็คล้ายๆกันหนาๆไปเลยอะผมแม่งเอาชาโดว์มาแลกมันคุ้มกับผมไหมโอ้ผลโกดว่ะแต่ก็ไม่คุ้มอยู่ดีอะกูตั้ง25โลบักป่ะยังไม่จบอีกใช่ไหมมึงมีอะไรจะถวายให้กูอีกไหมทีเล็กมันจะเอาทีเล็กให้ได้วัดมึงอะกูไม่มีกูไม่มีไอ้พีทบุตรดาโอ้มันจะเอาผ้าถาวรในชีวิตไอ้มันมีแบบเราอัพรูปลงได้ไหมผมจะอัพรูปเนี้ยคนดูแล้วส่งให้มันเทรดให้มันเลยขอพ้นผ้าถาวรหน่อยนะพีทพูดอย่างเงี้ยโอ้โหเอ้คนดูแคปรูปนี้ไปเราไปทำมีม TikTok เดี๋ยวผมจะเล่นดาบที่มันกากหน่อยแล้วกันนะครับคนดูจะได้ลุ้นระทึกไปกับผมหน่อยดาบกากสำหรับพี่นะนั่นก็คือคาร์เวนเดอร์ผมไม่กากนะคาร์เวนเดอร์มาก่อนเป็นดาบที่โคตรโหดเฮ้ยตอนนี้ได้ปรับสกิลหรือเปล่าวะคาร์เวนเดอร์ไหนดูหน่อยโอ้โหไม่ปรับว่ะโอ้โหแม่งไม่ใช่ดาบลูกรักไงไม่ใช่ดาบลูกรักไงทูชิตะผมก็ไม่โดนปรับเหมือนกันนะครับไม่ทูชิตะไม่ใช่ดาบลูกรักแล้วอ่ะกูไปเที่ยวอันนี้คือปลอมตัวเป็นฟอร์เรนติโน่มันเนี่ยแม่งท่าถือดาบอย่างเหมือนเลยนี่มันก็6โมงจะครึ่งแล้วนะยังไม่มีใครออกมาสู้อีกเหรอเนี่ยจริงๆเวลานี้เป็นเวลาที่เหล่าโจรสลัดหรือไอ้พวกข้าหัวทั้งหลายต้องออกมาสู้ได้แล้วนะสมมติว่าผม AFK ตรงนี้จะมีคนออกมากระทืบผมไหมแม่งไม่มีใครออกมาเลยผมละเบื่อครับไม่มีใครออกมาเล่นกับผมเลยอ่ะไอ้คลิปอัดมา8นาทีแล้วยังไม่มีใครออกมาสู้เลยอ่ะคนดูจะรับได้ไหมครับถ้าผมบีบคอตัวเองตายฮะซึ่งว่าถ้าทุกคนไม่กดไลค์กูจะบีบคอตัวเองกดไลค์ซะกดไลค์ยังครับทุกคนกดไลค์ด้วยผมจะตายแล้วเฮ้ยผมยังตายไม่ได้กูยังอัดคลิปไม่เสร็จโอ้โหแม่งมียันข้าวหัว18ล้านแต่มันไม่สู้กันมันนั่งถอกกระดอกในเซิร์ฟ kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับพี่มาแล้วน้องเวลไม่ตันผมก็จะสู้นะครับยังไงกูก็จะเอาคิวให้ได้ในคลิปนี้กูไม่ได้ฆ่าใครมา10ปีละหิวโหยเฮ้ยไอ้สัตว์ผมโดนเกียนกูโดนลุมถ่ายกัน
นี่นี่ไงแลบไปดิเออมึงเป็นใครเนี่ยมึงลุมกูทำไมเนี่ยกูเซิร์ฟปิงอ่ะคนดูทำไงดีวะกูเซิร์ฟปิงอ่ะเฮ้ยเซิร์ฟอย่างปิงเลยดูปิง300นี่กูเข้ามาให้ฝรั่งตบเล่นเนี่ยนะไอ้เวนเอ้ยมึงอย่ามาเหยียบประเทศไทยแล้วกันกูจะไม่พามึงไปตีกันตรงนี้เขาสู้กันอยู่อ่ะคอนโดเดี๋ยวเรารอต่อคิวสู้กับเขาแล้วกันนะเอาเลยเพื่อนโอเคแตกหนึ่งเวลาที่ซัมพูต้องเสียบละเฮ้ยมึงอย่าลุ้มดิได้จริงหนึ่งหนึ่งแตกหนึ่งซะนี่ไง I am GM กูคือ GM ประเทศชัยนี่โดดหัวมังกรแม่งเลยตายซะอุ้ยอุ้ยดีนะเกทันเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเนี่ยตายซะไอ้มังกรตายแรกสองเลยโดนไปดิอันนี้เป็นใครกูสิบ่ยอมเสยจับไปเลยซะ3คิวแบบอีซี่ติดต่อกันทริปเปิ้ลคิวไปดิครับไอ้ไก่เฮ้ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กวิ่งหนีผมวิ่งโคตรเร็วจริงจอกสมัยนี้ไม่วิ่งเร็วเกินเฮ้ยนี่พอสกายเบียร์บินเร็วกว่าผลมังกรอีกเหรอเนี่ยโอ้มังกรอะไรอ่ะได้ข่าวว่าแอดมินลืมไม่ใช่หรอฮะได้ข่าวว่าแอดมินลืมผลนายไม่ใช่หรอเพื่อนไม่อัปเดตสักทีเลยอ่ะกระจอกผลก็ไม่อัปเดตเกมก็ไม่อัปเดตคนเล่นมึงเลยอยู่4-500พวกฟุตอ่ะตอนเนี้ย27 MR คนดูมันคือคนไหนมันคือคนนี้ผมจะฆ่ามันเฮ้ยๆผลควันก็อัพใหม่เหมือนกันด้วยผมลืมเลยกูเล่นมาทั้งคลิปนี่ยังไม่ได้เล่นผลควันเลยเนี่ยโถโถเออโหกูแม่งจะมัวแต่จะเอาผลควันฆ่ามันจนลืมไปว่าผลกูไม่มีดาเมจเลยเฮ้ยสแปมโอ้กูตีไอ้มันสแปมกูจะเห็นก่อนดิโอ้กูวิ่งอย่างช้าเลยแม่นกูจะเบียร์พวกฟุตแล้วตอนเนี้ยผมเบื่อคนดูทำไมมันต้องเล่นคิสเน่วะแล้วกูสมได้อะไรก็ไม่รู้ดวงไม่ดีเลยแล้วมันคิสเน่วิ่งเร็วไงแล้วเผากูวิ่งอย่างช้าวิ่งอย่างอื่นเลยอันนี้มาสแปมอีกอะกูถามหน่อยที่กูตีได้ไม่เข้ามันบ้างไหมแม่งตีไม่เข้าสักแอะกูเหลือจะเชื่อบัฟโคตรเยอะผมจะเล่นเซตเดียวกับที่มันเล่นเลยไอ้พวกโง่ของดีๆกันพามาให้แม่งไม่เอามามึงจะได้รู้เดี๋ยวมึงจะได้ร้องว่ากูโกงมึงร้องแน่เฮ้ยหมาไม่ตัวแล้วโอ้โหเหมือนผมโดนลุมเลยว่ะคนดูมันแรงมากเลยนะบัฟมันเยอะอ่ะแล้วผมกว่าจะตีมันตายทุกคนเห็นไหมแม่งบัฟเยอะเกินข้าหัวเยอะแบบแต่บัฟโคตรเยอะแอดมินมึงช่วยเนิร์ฟหน่อยได้ไหมคือคนที่ล่าใหม่เนี่ยมึงรู้ไหมว่ามันเล่นยากสักแค่ไหนทั้งที่พวกแม่งฝีมือก็ไม่ได้เยอะเลยเนี่ยมันเยอะเพราะบัฟเนี่ยฮะเอาคือไปแล้วเทเทแคร์เด้อแอดมินมึงเนิร์ฟด่วนเลยไอ้มึงเนิร์ฟบัฟข้าหัวด่วนเลยไออย่างยากอ่ะคนดูคือผมแพ้มันเพราะบัฟเนี่ยนะคนดูเอาตรงถ้าฝีมือล้วนๆผมสู้มันได้ชิวนะแต่มันเล่นบัฟไอเนี่ยโง่เฮียค่าหัวดูมันดิแม่งเกือบ30ล้านมันมาไล่ตบไก่ค่าหัว8ล้านมันภูมิใจมากมั้งเอาๆดูมันทำดูมันทำกับกูผมไม่ได้เอะใจเลยกูตีมันไม่เข้าเลยคนดูงงมากเลยเนี่ย
ตีไม่เข้าเห็นปะผมยัดทุกสกิลอ่ะลดครึ่งหลอดเองแล้วดูมันสวนกูดอกเดียวมึงก็ออฟ V4 ดิมึงแน่จริงอ่ะปิด V4 ไปซะถ้ามึงแน่จริงอ่ะนะเกมหมดละจะได้เล่นจริงๆสักทีละอย่างที่โดนมันเอาเปรียบมาตั้งนานโดนไปดิบัฟเยอะเหรอเก่งเพราะมีบัฟหรือเปล่าหรือมันจริงๆนี่ไม่มีนะเล่นได้เพราะมีบัฟหรือเปล่ามึงอ่ะชี้หายแล้วมันเกตอีกแล้วชี้หายแล้วชี้หายแล้วผมแม่งวิ่งไปดูดเลือดอย่างเร็วโดนเฮ้ยโอ้โหดูบัฟมันโคตรโกงคุณดูเห็นปะบัฟมันโคตรเยอะอ่ะถ้าทุกคนเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนมาลีนแล้วมาสู้กับมันดูทุกคนจะเห็นนะถ้าบัฟเท่ากันอ่ะมันจะสู้กันได้ง่ายมากเดี๋ยวรอดูนะผมต่อให้มันเกลียดเลยมาคุณดูบัฟเท่ากันแล้วนะ29กับ28บัฟเท่ากันนะบัฟมันน่าจะสิ้นสุดตรง20ล้านมาในเวลาที่กูต้องเอาจริงสักทีมึงย้ายเซิร์ฟหนีกูเลยเหรอนี่ถึงขนาดกลัวจนย้ายเซิร์ฟหนีมันน่าจะกลัวจัดเลยนะครับคนดูผมว่าน่าจะเดาว่าน่าจะปั๊มค่าหัวมานะ ที่มันชนะผมได้เพราะว่าบัฟมันล้วนๆเลยนะครับคนดูบัฟมันโกงมากนะไอ้บัฟ20ล้านกับ 8M นี้มันต่างกันมากนะครับที่ผมแพ้มันเพราะว่ามันเล่นผลโกงนะครับคนดูแล้วมันก็บัฟเยอะเอาตรงมันไม่ได้มีฝีมือหรอกคนดูช่วงนี้มีแต่คนปั๊มค่าหัวเยอะๆมากมายนะครับไปใส่ใจคนที่โน้นหนึ่งของบัฟฟุตก็คือกูอยู่แล้วจะเข้านะเฮ้ยเกือบลืมคอนเทนต์เกือบลืมคอนเทนต์ไปเลยพันที่มาแล้วพันที่มาแล้วตายใส่งูดิจิตอลแม่งหลบทุกอย่างไม่รู้ทายขี้ขาเขาเนี่ยลอกแบบดิจิตอลโอ้โหแล้วรอสวนแบบหน้าด้านวัยรุ่นนายขี้ขังหนีอีกแล้วเฮ้ยแล้วผลสั่นมาจากไหนอะไม่ใช่ผลสั่นนี่ว่าสั่นมังกรทองโดนเฮ้ยไม่ดาบกูแรงยังวะเนี่ยมึงบินได้กูบินได้ด้วยมาตามกันไปครับเอาเจ็บเลยจังหวะนี้โดนกดลงพื้นยังไงเอ่ยเฮ้ยมึงหนีเพื่อข้าหัว 10M หรอโอ้คุณโดนหนีอีกแล้วคุณดูข้าหัวตั้ง10ล้านจะหนีผมเป็นไก่เลยต้องเปลี่ยนดาบคู่แล้วแหละจังหวะเนี้ยรีตัวนั่นไงสมเพชไอ้เหี้ยเอ้ยสันดานพวกข้าหัว10ล้านกูเหลือจะเชื่อครับกูไม่ได้ฆ่าใครเลยอ่ะคือมันจะตายแล้วมันก็หนีอ่ะคนดูไม่วะบ็อกฟุตมันเป็นอะไรกันไปหมดแล้ววะตอนเนี้ยฮะบ็อกฟุตตอนนี้น่าเน่ามากคือคนเล่นไม่มี2มีคนเล่นแต่แม่งลูกเนอร์โอ้ถ้าเป็นผมนะมีคนใช้ผลควันอยู่ต่อหน้านี่กูบวกยั้งเลยกูใส่ไม่ยั้งไงไอ้นี่ยังเล่นเชิงอยู่เลยนี่ขนาดกูเล่นผลควันแล้วเนี่ยมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวซะปะอีสิเฮ้ยจิ้งจอกมาอีกตัวนึงมาดิจะมาลัดหรอโอ้ลัดไม่ได้เลยวิ่งเข้าเซฟโซนไอ้หมาโง่ไอ้ตะกี้นี้ออกเซิร์ฟไปนะคนดูเนี่ยดูดิมันพวกแบบลูกนะครับแบบขี้กลัวแบบสู้ไม่ได้ก็ออกอะครับไม่เข้าใจคือไม่คิดจะพัฒนาฝีมือตัวเองเลยหรือไงไอ้ไก่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมสมัครและแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโปรดจดจำคอมโบนี้ไว้ในจิตใจซะเจ็บปี๊บบ๊ายบายครับน้องๆ